ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับประเด็นแรกของประจำวันที่20เดือนมกราคมของวันนี้ครับกับช่วงแรกของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกในช่วงเล็กที่2อย่างเช่นเคยครับกับช่วงของวันนี้ครับอย่างธนาทัพกวางโซหมาภัยครับล่าสุดได้บรุคคอตกลงครับในการคว้าตัวและเปิดตัวธนาฮาริสจวดกองกลางดีกรีทีมชาติสิงคโปร์ครับเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับโดยทางฝั่งของธนาสิงห์เชียงรายนั้นครับทีมในศึกบอลดีโวทรีครับได้เปิดตัวธนาฮาริสจวดจากสโมสรยังไรออนประเทศสิงคโปร์ครับเข้ามาเสริมทัพในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2023นี้เลยครับซึ่งโดยทางนี้ครับทางฝั่งของธนาฮาริสจวดนั้นครับกองกลางวัย22ปีครับส่วนสูงถึง185ซมรายนี้ครับเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2001ครับณประเทศสิงคโปร์ครับและก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับในวันที่18มกราคมที่ผ่านมาณสนามของธนาสิงห์เชียงรายสเตเดียมโดยมีธนาประธานานะครับเปิดธนาคุณมิติติยภรัตได้ร่วมชูเสื้อเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับสำหรับธนาฮาริสจวดก็จะสวมเสื้อหมายเลข88ชุดทีมครับและเป็นการย้ายเข้ามาเล่นในประเทศไทยครั้งแรกอีกด้วยเลยครับและสำหรับเส้นทางของธนาฮาริสจวดนั้นครับในฤดูกาล2020จนถึงฤดูกาล2023ครับอยู่กับสโมสรอย่างไรออนนอกจากนี้ครับยังเคยติดทีมชาติสิงคโปร์ครับมาแล้วชุดยู19ปีเมื่อปี2019จนถึงปี2020ชุดยู23ปีครับเมื่อปี2021และชุดของธนาชุดใหญ่ครับในปี2023นั่นเองครับประเด็นข่าวสารที่2ครับไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของธนาชลบุรี FC กันหน่อยครับได้ปล่อยตัว2แข้งอย่างธนารัชตะหมอรักษาครับและธนาสุขสันต์บุตรดาเข้าร่วมทีมโปรลิเทอร์ FC ครับด้วยสัญญายืมตัวเป็นทีเรียบร้อยเลยครับโดยทางฝั่งของธนาสโมสรชลบุรี FC นั้นครับทีมอันดับที่15ของศึกไทยลีกครับได้ประกาศปล่อยตัวธนารัชตะหมอรักษาครับและธนาสุขสันต์บุตรดาเข้าร่วมทีมโปรลิเทอร์ FC ครับสโมสรรับบริโดยสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการเลยครับและสำหรับธนารัชตะหมอรักษานั้นครับกองกลางวัย23ปีครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะผลผลิตจากราชบุรี FC Academy ตั้งแต่อายุ12ปีครับก็เคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรภูเก็ต FC บ้านบึง FC อุดรธานียูไนเต็ดและสมุทรปราการซิตี้ก่อนที่จะดึงตัวกลับมาสู่ทีมยุคใหญ่ครับและก็เป็นหนึ่งใน31นักเตะของชลามชลในฤดูกาล2023ในเล็กเล็กอีกด้วยครับส่วนคนที่2ครับอย่างธนาสุขสันต์บุญตานันครับแข่งดาวรุ่งวัย28ปีครับเป็นนักเตะผลผลิตจากราชบุรีอาคาเดมีเช่นกันครับจากโรงเรียนของธนาอสัมชัญศรีราชาก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นในกัปตันพัทยาโดยฟินยูไนเต็ดในฤดูกาล2021ก่อนที่จะดึงกลับมาสู่ทีมใหญ่อีกครั้งครับในฤดูกาล2022และก็เป็น1ใน31นักเตะของชามชนในฤดูกาลนี้ในช่วงเล็กๆเช่นกันเลยครับประเด็นที่3ครับประเด็นนี้ต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของธนาสยามสปอร์ตครับล่าสุดได้ออกมาอัปเดตกรณีคืออนาคตของธนากับคุณครับผู้รักษาประตูของธนาราชบุรี FC เลยครับโดยก็จัดเป็นผู้รักษาประตูครับระดับแถวหน้าของธนาทรีครับโดยฟอร์มการเซฟที่ติดอันดับมากที่สุดในลีกตลอดหลายปีหลังมาครับสำหรับธนาเจ้าไอ้กำพลปฐมอัตกุลครับจึงมีชื่อติดธงมาอย่างต่อเนื่องในยุคของธนามาโลปูกิงก่อนที่จะหลุดไปในชุดเอเชียนคัพของธนาอิชิกุนซือใหม่ชาวญี่ปุ่นเลยครับแต่อย่างไรก็ดีครับฟอร์มที่เหนียวหนึบครับยังไม่ได้การันตีอนาคตของธนาเจ้าไอ้กำพลกับต้นสกัดอย่างราชบุรี FC โดยในระยะเวลาครับสัญญาแค่4ปีครับกำลังที่จะหมดจบในซีซั่นรุ่นการนี้ครับแต่การเจรจาต่อสัญญาใหม่ของธนากำพลกับราชบุรีก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับซึ่งเจ้าตัวนั้นกับกำลังที่จะมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ครับก็ได้มีการพูดคุยครับว่ายังพร้อมรับทุกข้อเสนอจากสโมสรอื่นหากมีข้อเสนอเข้ามาครับก็จะทำการเจรจากับราชบุรีเป็นทีมแรกซะก่อนครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกับต้นสกัดเดิมนะครับและซึ่งตรงนี้ครับธนากำพลปฐมอัตกุลครับยังเปิดเผยอีกเลยครับว่าเจ้าตัวนั้นครับรู้สึกเสียดายครับกับการหลุดจากธนาทีมชาติของยุคอิชิเพราะแม้ว่าจะไม่เคยร่วมงานกับธนาอิชิมาก่อนหน้านี้ครับแต่ก็ยังที่จะอยากลองเรียนรู้การทำงานร่วมกันแต่เมื่อไม่มีชื่อก็ไม่เสียใจครับก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะกลับไปมีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งให้จงได้เลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับไปเปลี่ยนบรรยากาศอย่างเช่นเคยครับกับบรรยากาศของตลาดซื้อขายในไทยลีก
ของทางด้านทวีปสองครับอย่างแซดดริกพระรองครับล่าสุดเลยครับทัพช้างศึกยุทธทีครับได้คว้าดิดประกันหลังดีกรีทีมชาติไทยครับขับรถทีมในช่วงเล็กที่2นี้แหละครับโดยทางฝั่งของทางด้านสุพรรณบุรีนั้นครับได้ประกาศคว้าตัวทางด้านกรวิทย์นามพิเศษครับกองหลังคนใหม่ครับขับรถทีมเพื่อที่จะลุยศึกทวีปสองในฤดูกาล2023ในช่วงเล็กที่2ต่อไปเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับทางฝั่งของทางด้านกรวิทย์นามพิเศษนั้นครับในวัย38ปีเลยครับได้ออกมาเปิดเผยถึงการย้ายเข้าร่วมทีมในครั้งนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นที่เข้ามาในทีมครับคือหลังแต่งงานกับผมครับได้ย้ายเข้ามาอยู่และมาทำงานที่สุพรรณบุรีครับและปีที่แล้วครับผมอยากที่จะออกกำลังกายครับเลยได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่พี่ๆในทีมที่รู้จักครับขอเข้าไปซ้อมที่สโมสรเพื่อที่จะรักษาภาพร่างกายทั้งนั้นครับพอได้ร่วมซ้อมประยัดหนึ่งครับทางทีมก็อยากให้ผมเข้ามาร่วมลงเล่นกับทีมเพราะเห็นว่าสภาพร่างกายของผมครับยังโอเคอยู่น่าจะช่วยทีมได้ซึ่งตอนนั้นครับผมได้ปฏิเสธไปด้วยเหตุผลส่วนตัวครับรายการที่ผมต้องดูแลจึงไม่สามารถให้เวลากับทีมได้เลยครับอย่างไรก็ตามครับจนมาถึงช่วงพักเล็กๆที่ผ่านมาครับทางสโมสรก็ได้มีการพูดคุยกับผมในเรื่องนี้ครั้งซึ่งรอบนี้ครับโดยเรื่องของงานของผมครับมันลงตัวพอดีซึ่งก็เรียกว่าจังหวะทำมิ่งมันก็ได้ครับบวกกับเงื่อนไขครับที่ผมสามารถเข้าร่วมทีมได้ทำให้ตัดสินใจครับกลับลงสนามอีกครั้งถ้าพูดตรงๆครับในวันที่ผมประกาศแขวนสตาร์ทผมก็ยังรักการที่จะเล่นฟุตบอลอยู่แต่ด้วยยุครับและบทบาทหน้าที่ของผมครับมันเปลี่ยนไปทำให้ตอนนั้นครับต้องเลิกหยุดในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเพื่อที่จะไปทุ่มเทกับการทำงานที่ผมรับผิดชอบน่าจะดีที่สุดก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ครับชิมานโค้ชที่ยังคงให้ความมั่นใจกับผมครับผมจะช่วยทีมกลับลงสนามให้ได้อีกครั้งเลยครับและสำหรับทางด้านกรวิทย์นามพิเศษนั้นครับเป็นกองหลังที่มีประสบการณ์ทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติครับก็เคยคว้าแชมป์ทวีปกับบุรีรัมย์ครับ2สมัยเมื่อปี2015และปี2017เอฟเอครับลีกครับและฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานครับประเทศกอครับในปี2015รวมถึงครับลงเล่นให้กับทีมชาติไทย20นัดครับและอยู่ในชุดคว้าแชมป์ AFF Suzuki ครับ2016อีกด้วยเลยครับประเด็นปิดท้ายกรณีครับไปปิดท้ายที่จ่าฝูงของทลีกพระรองกันหน่อยครับอย่างทางด้านทลีก2ครับมีการเปิดเผยสถิติของทางด้านนครศรียูไนเต็ดครับทำประตูในศึกของลีกรอง3นัดหลังสุดครับได้เพียงแค่นัดละ1ประตูครับเท่ากับว่าผู้นั้นยังดีหลังจ่าฝูงกำลังผ่านไปแล้ว19นัดแหละครับโดยผู้นั้นของทางด้านทัพมังกรแดนใต้ครับหรือทางด้านนครศรีนั้นครับในศึกทลีก2ครับปัจจุบันหลังผ่านไปแล้ว19นัดในฤดูกาลนี้ครับทีมยังคงนำไปจ่าฝูงจากการเก็บไป40คะแนนครับจากผู้นั้นชนะ11นัดเสมอไป7และแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นแหละครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเมื่อมีการสอบผู้นั้นการทำประตูตลอด3เกมหลังสุดของทัพมังกรแดนใต้ยิงไปได้เกมละ1ประตูครับไปตั้งแต่เกมที่บุกไปชนะเกษตรศาสตร์ FC 1ประตูต่อ0เกมที่เปิดบ้านครับชนะจันทบุรี FC 1ประตูต่อ0เกมล่าสุดกับเสมอกับสุดประการชิตี1ประตูต่อ1แต่ทีมครับก็ยังมีผลงานที่ดีอยู่เลยครับโดยการชนะไป2นัดเสมอ1นัดเก็บไปได้7คะแนนยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นคว้าแชมป์ครับเลยเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ